รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหนือและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้น1แต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าพบกันนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางททบ5กฎหมายเลข1กับผมเข้มมนทนดำเนินรายการครับวันนี้ผมเดินทางพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีพามาดูตลาดที่เก่าแก่ที่สุดดังที่สุดขึ้นชื่อที่สุดของสุพรรณบุรีอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนครับที่นี่คือสามชุกตลาด100ปีแต่ว่าอายุปัจจุบันน่าจะเกิน100ปีแล้วนะครับเฉียด200ปีได้ละวันนี้ผมนัดกับพี่ชายท่านหนึ่งนะฮะจะพาไปเยี่ยมชมว่าที่นี่มีสินค้ามีผลิตผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอะไรที่น่าสนใจบ้างจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวตามไปพบแกผมนัดไว้ที่แถวๆตู้ไปรษณีย์นี่แหละตู้นี่แหละไอ้ตู้นี่แหละในนี้ก็ไม่อยู่ไหนนะครับข้างหลังก็ไม่มีพี่แมนพี่แมนครับพี่แมนอยู่ไหนครับพี่แมนเสียงอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่แมนโอ้โหทำไมพาผมมาอยู่ตรงนี้ครับพี่ก็มาทำชุบร้อยปีครับก็ต้องมาที่นี่แหละครับก็ต้องมาที่นี่ทำไมที่นี่ถึงโด่งดังพี่แมนอ๋อที่นี่เป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมนะครับครับผมซึ่งอดีตเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ครับอันนี้คือเราย้อนอดีตย้อนอดีตไปร้อยปีเนี่ยคืออายุปัจจุบันนี่ประมาณกี่ปีได้ครับพี่น่าจะเกินร้อยปีแล้วเกินครับเพราะว่าคำว่าสามชุดตลาดร้อยปีเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเก่าครับผมแต่ถ้าอายุเนี่ยสุนทรภู่มาถึงที่สามชุดก็มีชุมชนแล้วถ้าท่านสุนทรภู่ผมคิดว่าเกือบ200ปีแน่ครับผมใช่ไหมเพราะว่าท่านสุนทรภู่อยู่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมใช่ครับผมปัจจุบันคือ250กว่าปีแล้วใช่ครับโอ้โหก็เรียกว่าที่นี่เป็นตลาดที่อายุเก่าแก่เกินร้อยปีแน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในตลาดนะครับว่าที่นี่มีสินค้าทางการเกษตรอะไรที่ขึ้นชื่อแล้วนำมาแปรรูปกลายเป็นสินค้าที่สำคัญของสามชุกสมุนไพรบ้างเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าพี่แมนขี่หลังผมได้ไหมผมจะพาพี่แมนขึ้นไปยังโพเดียมทำการเดินตลาดแบบนี้แล้วตอนนี้ผมก็ขี่พี่แมนมาอยู่ที่ซอย1เฮ้ยตกลงพี่แมนขี่ผมหรือผมขี่พี่ผมขี่ดิครับพี่แมนขี่ผมไม่ใช่ผมขี่พี่แมนถูกต้องครับผมว่าเราลงก่อนดีกว่ามั้ยฮะโอ้ยโอเคถึงซอย1แล้วซอย1แล้วครับผมแต่ก่อนอื่นพี่บีบหลังให้ผมก่อนแล้วกันรอเล่นรอเล่นเราอยู่ในซอย1นะครับภายในตลาดสามชุกตลาด100ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ว่าในนี้มีอะไรที่เด่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบ้างครับพี่ได้อย่างสุพรรณเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการเกษตรนะครับพี่มีอะไรที่เป็นสินค้าเด่นๆบ้างครับพี่แมนจริงๆแล้วในภาคกลางของเราในสุพรรณเนี่ยก็คือข้าวข้าวที่ต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนครับผมเป็นพวกผลไม้ผลไม้ก็เยอะเนาะผลไม้ต่างๆใช่ครับเพราะว่าตลาดนี้ก็จะมาแปรรูปอ๋อส่วนใหญ่จะไม่ได้ขายของสดใช่ไหมครับพี่มาแปรรูปมีบ้างก็มีบ้างผสมกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับครับผมอย่างนี้ฟักทองอ๋อก็คือเป็นผลิตผลพืชพันธุ์ที่ปลูกกันในชุมชนในพื้นที่อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็นำมาแปรรูปวันนี้มีกล้วยบวชชีมีอันนี้ฟักทองใช่ไหมครับฟักทองบวชชีอันนี้บัวลอยนี่ไข่ลูกใหญ่มากอันนี้ไข่ก็คือเลี้ยงกันเองไม่ครึ่งลูกอ่ะให้โอ้โหให้ลูกใหญ่มากคุณป้าให้ลูกใหญ่มากแล้วอันนี้อะไรเขียวครับเนี่ยข้าวฟ่างข้าวฟ่างคืออะไรครับมันเป็นชื่อของมันเลยใช่ครับอ๋ออันนี้คือข้าวฟ่างใบเตยเขาเป็นของหวานเขาเป็นของหวานไม่ไม่ใช่ข้าวแบบของข้าวอย่างนี้ครับอ๋อคือนำมารับประทานกับน้ำกะทิเหมือนมันกินกับพวกอย่างเงี้ยก็จะเป็นของอ๋อลักษณะเดียวกันเป็นของหวานเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ทำเองหมดไหมครับคุณป้าทำเองหมดค่ะทำเองหมดเลยปลูกเองไหมปลูกเองจริงเหรอแล้วต้นเขาเป็นยังไงข้าวฟ่างต้นเขาเป็นยังไงคุณป้าก็เหมือนในที่อ๋อลักษณะต้นเหมือนข้าวโพดนี่คือพวก
สินค้าที่มาแปรรูปมาแปรรูปเป็นขนมหวานอันนี้ขายดีนะครับคุณป้าครับผมอ่ะผมแอบเห็นสิ่งที่เรียกว่าน่าจะทุกพื้นที่ที่มีแม่น้ำจะต้องมีก็คือปลาใช่แล้วแต่ที่นี่ปลาที่นี่เป็นปลาท้องถิ่นนะครับเป็นปลาท้องถิ่นคือปลาอะไรครับพี่คือปลาอะไรครับแม่ค้าปลาม้าอ๋อที่เขาบอกว่าสุพรรณบุรีดังคือปลาม้าคือปลาม้าคือตัวไหนครับนี่ค่ะอ๋อนี่แหละปลาม้าอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันครับนี่นี่เรียกปลาม้าแดดเดียวปลาม้าแดดเดียวผมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงคือเคยทานแต่ว่าเขานำไปแปรรูปประกอบอาหารแล้วอันนี้คือตัวอันนี้เต็มตัวเต็มที่ยังครับยังใหญ่กว่านี้ค่ะมีใหญ่กว่านี้เหรอฮะอันนี้จับมาจากแม่น้ำหรือเปล่าครับเป็นกระเทียมนี่ค่ะจ้ะอ๋อโหอันนี้คือตัวใหญ่นะแต่ว่ายังใหญ่ได้อีกได้กว่านี้เขานำมาแปรรูปได้เป็นอะไรบ้างครับแม่ค้าก็ต้มยำปลาม้าจานรสชาติทุกอย่างค่ะคือเอาไปทำประกอบอาหารได้ทุกอย่างเลยแล้วมีปลามาแล้วก็ยังมีปลาอย่างอื่นด้วยอันนี้คือปลาสลิดมีหลายไซส์เลยคุณผู้ชมนี่ปลานี่นะอันนี้คือปลาอะไรครับปลาสังกะวาดอันนี้ในแม่น้ำจะมีเยอะตอนเด็กๆผมชอบไปช้อนนะบ้านผมก็ใกล้คลองปลาสังกะวาดเนี่ยจริงๆนะอร่อยครับอันนี้ก็เป็นเอามาทำเป็นแดดเดียวอ๋อนี่แหละทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ติดแม่น้ำจะมีปลาเยอะแต่ที่นี่คือดังที่สุดก็คือปลาท้องถิ่นเป็นปลาท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณพี่แมนไปดูต่อเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารอีกอย่างหนึ่งครับผมซึ่งเขาเรียกว่าถ้าออกมาแล้วลูกข้าแม่ครับเป็นของกินเหรอครับพี่อย่างนั้นอ่ะของกินครับเป็นของกินอันนี้คืออะไรครับลูกใบลานค่ะลูกลานนี่เหรอครับที่อยู่ในนี้ใช่ค่ะมาจากต้นใบลานต้นลานอ๋อต้นลานที่ใบใหญ่ๆเหมือนที่เขาบอกว่าเป็ดใบใหญ่มือใหญ่เท่าใบลานอันนี้คือลูกมันมีลูกด้วยผมเพิ่งเห็นอุ้ยจริงเหรอจริงครับนี่นะอ๋อตามในรูปนี้อ๋อนี่ไงใบลานที่เราเคยเห็นแต่ผมไม่เคยเห็นว่าเขามีดอกมีผลแบบนี้เลย50-60ปีถึงจะออกลูกครั้งหนึ่งตาออกแล้วก็ตายเลยพอมันออกลูกเสร็จปุ๊บมันตายเลยอุ้ยจริงเหรอครับงั้นอย่างนี้หายากสิครับเนี้ยค่ะไม่ค่อยมีหายากอย่างนี้มันมีฤดูกาลของมันไหมครับแม่ค้าต้นหนึ่งอ่ะออกจะออกประมาณเดือน7เดือน8ประมาณเดือน7เดือน8ก็คือแล้วก็ตายเลยแล้วก็ตายไปเลยมันจะขาดช้าจะออกใหม่ถึง70-80ปีจะออกใหม่ต่อต้นต่อโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นนี่เป็นความรู้ใหม่ที่เพิ่งสร้างเหมือนกันครับครับแล้วรสชาติเป็นไงครับแม่ค้าชิมได้ใช่ไหมอ่ะชิมอีกเลยนี่คือลูกลานนะครับผลไม้ที่ออกผลมาแล้วก็ตายเลยลูกเขาจะเป็นลักษณะนี้ไม่ใหญ่มากครับผมถ้าเกิดเป็นลูกก็ใหญ่อ๋ออย่างในรูปนั้นเขาจะหวานก็นี่เขาปลอกเชื่อมอ๋อนี่เชื่อมแล้วใช่ไหมครับลอยแก้วอารมณ์ก็จะคล้ายๆลูกชิดใช่อารมณ์ประมาณนั้นเหนียวแต่อันนี้เขาจะไม่เหนียวขนาดนั้นก็จะมีความกรอบหน่อยขอบคุณมากครับงานนี้ทิ้งก่อนเนาะทิ้งก่อนคุณมากครับนี่แหละหน้าตาของขนมหวานที่ชื่อว่าลูกลานลอยแก้ว1ชาม1ถ้วยใหญ่เลยขอบคุณมากนะครับนะครับขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาอย่าได้สิ่งใดเอาตังค์ตัวเองไปซื้อนะครับสาธุขอให้เราฟรีอ่ะพี่แมนขอให้ฟรีมาทุกใบนึงอ่ะนี่มันคือ50-60ปีกว่าจะออกแล้วเราได้กินอ่ะผมชิมก่อนนะพี่แมนชิมก่อนถูกมั้ยท่านเฮ้ยโอ้ยพี่แมนลูกชิ้นอะไรทำไมลูกใหญ่เท่าหน้าเลยอะลูกชิ้นตลาดร้อยปีลูกชิ้นตลาดร้อยปีอันนี้คือเป็นลูกชิ้นเนื้ออะไรครับเนื้อหมูเนื้อหมูทำไมเขาทำลูกใหญ่มากครับพี่แมนก็เพิ่มความอร่อยครับคือแน่ๆคือมันแปลกดีครับแล้วก็ผมเชื่อว่ากินคนเดียวไม่หมดแน่ลูกนี้ต้องลองนะไอ้นะต้องลองได้นะอย่าเลยเพราะว่าทานคนเดียวไม่หมดแน่ๆแต่ว่าที่นี่คือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชนแห่งนี้ตลาดร้อยปีที่สามชุกนะฮะก็จะมีลูกชิ้นลูกใหญ่แบบนี้มีหลายร้านแต่ว่าที่นี่คือเป็นร้านดั้งเดิมใช่ไหมพี่แมนก็ใช่ร้านดั้งเดิมครับใครเป็นคนมีคิดไอเดียทำลูกชิ้นลูกใหญ่ขนาดนี้ครับพี่
ก็แม่ค้าแหละครับส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยแม่ค้าเขาก็จะคิดถึงเรื่องการทำยังไงให้ขายทำยังไงให้ขายได้มีจุดเด่นจุดเด่นครับผมแล้วทำแบบนี้มานานยังครับพี่ก็ตั้งแต่เริ่มตลาดนะครับโอ้โหแสดงว่าที่นี่ปรับตัวกันมาตลอดค่อยๆปรับไปอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะที่น่าสนใจนะครับของตลาดร้อยปีแห่งนี้ใช่ลูกชิ้นลูกใหญ่เท่าหน้าดูสิบังหน้านิดเลยอ่ะพี่แมนครับได้ข่าวว่าที่ตลาดแห่งนี้นะครับตลาดร้อยปีสามชุกจะมีการจัดงานด้วยชื่องานว่าอะไรครับพี่ครับคือตลาดสามชุกเราเนี่ยมีกิจกรรมที่หลายหลากครับแต่กิจกรรมที่จะถึงล่าสุดเนี่ยคือเป็นกิจกรรมขอบคุณนักท่องเที่ยวครับนะครับคือจะในจัดงานในวันที่31ธันวาครับเป็นกิจกรรมที่ทานฟรีทั้งตลาดนะครับใครมาวันที่31ธันวาเนี่ยก็จะทานฟรีทั้งตลาดโดยการที่ซื้อชามใบหนึ่ง20บาทซื้อแก้วใบ20บาทแถมช้อนแถมตะเกียบแล้วเราก็สามารถที่จะเดินทานได้เดินทานได้ทุกร้านแสดงว่าทุกร้านนี่คือฟรีหมดเลยก็ฟรีทั้งตลาดแต่ตอนกลางวันนี่จะมาจัดที่ร้านโพก่อนอ๋อร้านโพใช่ไหมครับประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยจะทั้งตลาดอ๋อนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวแต่ว่าได้รับประทานอาหารฟรีก่อนปีใหม่นะครับในวันที่31ธันวาคม2561นี้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับพี่แมนก็ตลาดนี่ก็เปิดปกตินะครับแต่ช่วงทานฟรีเนี่ยก็ช่วงประมาณสัก 4-5 โมงเช้าเนี่ยนะที่ร้านโฟคอนแล้วก็ปลาตอนเย็นสัก5โมงเนี่ยก็จะทั้งตลาดครับผมอันนี้คืองานไฮไลท์ของที่สามชุกครับอร่อยดีกินฟรีทั้งตลาดอร่อยดีกินฟรีทั้งตลาดต้องที่นี่ครับสามชุก1ปีจัดวันเดียวครับ31ธันวาครับผมเอาเป็นว่าใครที่สะดวกวันเวลาไหนมาได้ทุกวันเพราะว่าตลาดเปิดทุกวันแต่ว่าคนจะเยอะในวันเสาร์และอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากมาเห็นบรรยากาศคนเยอะๆก็มาเสาร์อาทิตย์แต่ใครสะดวกวันธรรมดาคนก็จะเดินสบายไม่แออัดมากนะครับก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกวันสินค้าดีเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรผลไม้พืชพันธุ์ต่างๆปลาที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นี่คืออีกหนึ่งจุดที่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมทางการเกษตรให้กับชุมชนอย่างดีทีเดียวเชียวครับผมนะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณพี่แมนอย่างสุดที่พาผมมาเที่ยวตลาด3ชุก100ปีแห่งนี้ขอบคุณครับพี่แมนครับดีครับสวัสดีครับยกนิ้วให้2นิ้วเรียกว่าตอนนี้เพลิดเพลินกับเรื่องราวของตลาดร้อยปี3ชุกนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันแล้วนะครับตอนนี้ผมมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของธรรมะไปรับชมกันได้ในช่วงธรรมะดีดีเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาขอสุขพระมงคลความดีความงามจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมรายการอยู่อาตมาภาพพระครูวิจิตรปราลังการเจ้าวาดวัดสัมปะซิวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวัดสัมปะซิวแห่งนี้สร้างมาประมาณ704ปีมีประวัติเล่าสืบๆกันมาว่าเดิมเป็นวัดร้างต่อมากองทัพไทยในองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มาหยุดพักรบเพื่อตรวจสอบบัญชีทหารหรือนับทหารไฟฟ้าประชาชนยุทธโธปกรณ์ว่ามีจำนวนทหารที่ไปทำศึกสงครามยังมีชีวิตอยู่จำนวนเท่าไหร่และเสียชีวิตไปจำนวนเท่าไหร่เป็นเหตุให้ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นมาใหม่และก็ให้ชื่อว่าวัดสางบัญชีตามเหตุการณ์คือจำนับจำนวนทหารต่อมามีการเรียกเพี้ยนจากเดิมสางบัญชีเป็นสัมปะซิวถึงปัจจุบันวัดนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นก้าวมหามงคลสิ่งที่ให้ญาติโยมได้มาเคารพกราบไหว้บูชาขอศีลขอพรมงคลที่หนึ่งคือหลวงพ่อสมปรารถนาซึ่งประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเก่าแก่อายุ700ปีซึ่งหลวงพ่อสมปรารถนาเมื่อมีผู้ใดมาขอศีลขอพร
แล้วก็ให้สะสางอุปสรรคทั้งหลายออกไปจากชีวิตติดขัดด้านการงานดำเนินชีวิตธุรกิจไม่คล่องแคล่วไม่คล่องตัวมีการติดขัดก็จะมาขอพรจากหลวงพ่อเพื่อให้สางออกไปตามชื่อเดิมของท่านคือหลวงพ่อสางบัญชีต่อมาเมื่อมีญาติโยมชาวบ้านคณะทานบดีเศรษฐีผู้ใจบุญมาขอประสบความสำเร็จจึงได้เรียกท่านถวายนามท่านว่าหลวงพ่อสมปรารถนาซึ่งมีความสำเร็จดังปรารถนาวันที่12พฤศจิกายน2561จะมีพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีโดยได้รับพระกรุณาคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณจะเสด็จเป็นองค์ประธานในการถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งจะมีพิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถและยังจะหล่อทหารคู่พระบารมีคู่กายคู่พระวรกายของพระองค์ทั้งสองพระองค์จำนวนอีก6นายพร้อมช้างคู่พระทัยอีก2เชือกรวมในการหล่อครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญเป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นครั้งใหญ่ของวัดสัมปะซิวซึ่งไม่เคยจัดสร้างหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถและก็นักรบทหารกล้าซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีต่อสู้เสียสละชีวิตพีชีพเพื่อให้ประชาชนเพื่อได้มาซึ่งเอกราชของชาติไทยของเราก็จึงขอเชิญชวนญาติโยมได้มาทำบุญได้ณวัดสัมปะซิวตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเบอร์โทรศัพท์หากญาติโยมจะสอบถามเส้นทางหรือสอบถามรายละเอียด0868866557ซึ่งเป็นเบอร์ของผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระครูวิสารสรคุณสุดท้ายนี้ก็ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ณวัดสัมปะซิวแห่งนี้โดยมีหลวงพ่อสมปรารถนาหลวงพ่อทองสำลิดพันปีหลวงพ่อพระศิวลีและอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมปะซิวทุกๆองค์รวมพระวิญญาณแห่งบูรพมหากษัตริย์ไทยองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถเป็นต้นเป็นประธานจงมาอำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความเดือดร้อนนอนทุกข์ให้เป็นสุขทุกคืนทุกวันอยู่ที่ไหนก็ขอไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่เป็นคนเข็นใจขอให้เจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการกล่าวคืออายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธนสารคุณสามสมบัติสมบูรณ์แก่ทุกท่านทุกคนโดยทั่วกันเทอญคุณผู้ชมครับนอกเหนือจาก3ชุกตลาด100ปีที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจกันอีกนะครับสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามรายการเกษตรสนามเป้าได้ใหม่ทุกเช้าอาทิตย์เวลา 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางทรบ5กฎหมายเลข1วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายผมสิจ้ายืนนิ่งกันเลยเร็วๆเอ๊ะ